ามไม่ทำกับข้าวอะไรที่มันทำลายเส้นเสียงของศิลปินจริงเหรออืมกะทิเป็นไงอ้าวลูกก็พอกินเสร็จแล้วก็ร้องเพลงยังจำไม่เคยลืมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเธอกินเลยจะตั้งใจมาทำให้เธอมันจะดีเหรอจ้างั้นเอากลับมันจะดีเชิญค่ะกินเธอขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการยิ่งสุขสโมสรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสุขสุขสุขกับเหล่าบรรดาเซเลบนักร้องและศิลปินทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเขาหาความสุขกันได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องบอกกับคุณผู้ชมนะคะเธอสวยเธอเป็นนักร้องชื่อดังในอดีตเดี๋ยวชอบเขามากเลยเดี๋ยวแดนซ์กระจายกับเพลงของเขานะคะอย่างจำไม่เคยลืมเลือนเดี๋ยวลิขสิทธิ์ค่ะเอาแค่นี้ละกันอยากรู้ไหมว่าชีวิตเธอเป็นยังไงเพราะอยู่ๆเธอก็หายไปสักพักหนึ่งเรียกว่ากำลังจะมีอัลบั้มใหม่ออกมาอีกแล้วนะคะไปหาเธอเลยค่ะว่าเธอเป็นใครคุณรู้หรือยังลองเดาสิลูกนกสุภาภรณ์นักร้องลูกทุ่งสาวที่แจ้งเกิดจากเพลงคุณลำไยเรียกได้ว่าใครๆก็ต้องเคยได้ยินเพลงนี้กับเสียงร้องมากเสน่ห์จับใจและนอกจากผลงานเพลงแล้วเธอยังเคยฝากผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์อีกด้วยอะไรคือความสุขในแบบฉบับของเธอวันนี้รู้กันในยิ่งสุขสโมสรอย่าบอกได้ไหมจะให้หัวใจฉันเป็นที่สองให้รักฉันเป็นสำรองเป็นที่สองของเธอกับเขาคุณแล้วตอนนี้เธอสบายดีไหมสบายดีค่ะอาจารย์แล้วฉันถามหน่อยสิเวลาร้องของเธอกับเขาอีเสียงแบบอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะมันเหมือนคลื่นล่ะกับเขาอย่างเงี้ยอาจารย์พูดไงอย่าบอกได้ไหมอย่าบอกได้ไหมอย่าบอกได้ไหมใช่จะให้หัวใจฉันเป็นที่เสียงเธอออกรูจมูกจ้าพูดออกก็ได้อาจารย์อย่าบอกได้ไหมจะให้หัวใจฉันเป็นที่สองมันก็ออกแล้วจะบอกได้ไหมอย่าให้หัวใจฉันเป็นที่สองไม่อาจารย์อาจารย์พูดแบบว่าอาจารย์เหมือนทำกับข้าวเลยอย่าบอกได้ไหมจะให้หัวใจฉันเป็นที่สองเนี่ยอาจารย์ไม่ได้กูทำกับข้าวดีกว่าหาทาหากินกับคนละแนวนะวันนี้คิดถึงเธอมากเลยนะลูกนกฉันก็เลยอยากจะมาทำกับข้าวให้เธอกินเธอก็คนบ้านนอกจังหวัดอะไร Bestlist อะไรนะจังหวัดอะไรนะอะไรอ่ะกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรอ้อยเมืองกล้วยเมืองกล้วยกล้วยไข่กายศาสตร์ที่กำแพงเพชรจะมีน้ำตกคลองลานแล้วก็กายศาสตร์กล้วยไข่ให้เครื่องบินไปก่อน ตายแล้วทุก5นาทีรีบเร็วอ่ะที่กำแพงเพชรมีของดีอะไรอ่ะมีกายศาสตร์แล้วก็มีกล้วยไข่แล้วที่สำคัญก็คือน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองลานอุ่นมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ใหญ่ที่สุดเลยคือนักร้องสวยน่ารัก นักร้องสวยน่ารักนะคะอ่ะเดี๋ยวใส่น้ำลงไปนะคะเมนูวันนี้จะคิดถึงลูกนกฉันจะมาทำชะอมต้มกะทิกุ้งสดให้เธอกินโอ้โหนี่ถ้าไม่รักเธอฉันไม่มาทำให้นะเธอสูตรนี้อาจารย์หนูกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะหนูว่าใฝ่ฝันหนูใฝ่ฝันมากเลยนะอาจารย์ฉันคิดถึงเธอที่เวลาเราไปรายการก็ไปแค่ไปรายการกับอาจารย์อาจารย์นั่งสัมภาษณ์แต่ไม่เคยได้กินกับข้าวของอาจารย์นี่กะปิเธอรู้ไหมว่าตำรับเนี้ยต้องกะปิดีจริงถ้ากะปิไม่ดีเนี่ยคือจบเนี่ยใส่น้ำต้มกับกะปิก่อนแป๊บเดียวเธออยู่คนเดียวเธอก็ทำกินเองได้ลูกสาวโตยังล่ะโตเป็นสาวแล้วค่ะอาจารย์เป็นสาวแล้วสูงกว่านกอีกต้องประกาศให้ทุกคนทราบนะคะลูกนกสุภาภรณ์เป็นนางสาวนะคะ ขายของเลยมะโสดค่ะมีบ้านมีรถ มีธุรกิจเป็นของตัวเองรับสมัครหนุ่มใหญ่ใจถึงเงินเยอะจะดีเหรออาจารย์เออไม่ควรค่ะติดต่อไอ้หลังบ้านนะคะแม่คือเราเป็นผู้หญิงอาจารย์เราเป็นแบบนั้นเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ควรไม่ควรได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะมาเมื่อไหร่ไปหยุด ตายแล้วยังไม่ทันไรเลยประกาศขายเต็มที่ อันนี้กะปิของฉันเริ่มจะเดือดใช่ไหมคะหอมนะฉันขออนุญาตใส่กุ้งอุ้ยกุ้งน่ากินมากเลยถ้าเป็นบ้านอื่นฉันให้ถ้วยนึงก็สามสี่ตัวอุ้ยนี่ลูกสาวเธออ้าวเหลือเผื่อว่าให้ลูกสาวหน่อยนึงใจหมดเลยนี่ปกติไม่เคยให้ใครเยอะอย่างนี้นะอาจารย์ขอบจำไว้นะคะให้กุ้งกะปิแล้วก็น้ำทั้งหมดสุกก่อนแล้วถึงค่อยปรุงอย่างอื่นนะคะป
ราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่ากะปิที่เราใส่ลงไปเค็มแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปปรุงอย่างอื่นเดี๋ยวนะเราให้เดือดอีกทีนึงนะคะของกะปิมาหอมมากตำรับนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตฉันจะรู้รสนิดเดียวก็จะรู้แล้วว่าเป็นยังไงถ้าไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยเกลือไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่อะไรไม่ใส่น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งก้อนแค่นี้พอแค่นี้นะไม่ใส่อะไรอีกแล้วแล้วก็ลูกน้องเธอกินเผ็ดไหมเผ็ดค่ะรสจัดค่ะรสจัดใส่หอมนี่ใส่หอมสูตรของฉันนะฉันใส่กระเทียมเพราะว่ากินหอมกินกระเทียมมันเป็นยาอายุวัฒนะเราจะเป็นสาวพันปีเธอเข้าใจป่ะเหมือนอาจารย์ใช่ไหมใช่ฉันอมตะจริงๆอาจารย์อมตะจริงๆเพราะนั้นนอนแช่ฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนเอาล่ะพอใส่ตรงนี้ลงไปเสร็จใช่ไหมคะรอใกล้จะสุกเดี๋ยวรอเดือดพร่านๆทีนึงก่อนนะรอแป๊บนึงนี่เป็นเคล็ดลับแล้วเราถึงค่อยใส่กะทิจำไว้นี่โอ้ถ้าเป็นบางคนเขาใส่กะทิก่อนใช่ไหมไม่ได้สิพอใส่กะทิก่อนปุ๊บน้ำกะทิกับกะปิเจอกันทั้งหมดเครื่องปรุงมาสีตุยหุยไม่สวยเธอปรุงรสนิดนึงไหมผงปรุงรสอะไรใส่ได้ได้ได้ค่ะจริงเหรอเธอกินได้ใช่ไหมกินได้เพราะบางคนเขาก็ไม่เอาโอ้หนูนี่ขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้ค่ะตายแล้วอะไรอ่ะเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเสร็จแล้วก็กะทินะคะนี่เห็นไหมเดือดแล้วคุณมาดูในหม้อมาดูในหม้อค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเริ่มเดือดเราก็จะใส่กะทิพอใส่กะทิเสร็จแล้วเห็นไหมคะสีสันขาวน่ากินรอยนิดเดียวเดือดค่ะพอเดือดปุ๊บใส่ชะอมกินได้ทันทีตักข้าวสวยเลยค่ะเตรียมโต๊ะเดือดแล้วเดือดแล้วปุ๊บอ่ะดูเห็นมั้ยนี่โอ้ยสวยเลยอ่ะสีสวยเลยทีนี้เราก็จะใส่ชะอมชะอมลงไปถ้าไม่ชะอมจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเป็นใบเหลียงก็ได้ใบเหลียงก็ได้โอ้ใบเหลียงอร่อยแพงนะคะต้องซื้อทางใต้ชะอมเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากคือใส่ไปแป๊บเดียวก็ใช้ได้เลยเขาบอกรับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพนะเนี่ยฉันพยายามไม่ทำกับข้าวอะไรที่มันทำลายเส้นเสียงของศิลปินจริงเหรออืมกะทิทั้งนั้นอ้าวลูกก็โดนพอกินเสร็จละก็ร้องเพลงยังจำไม่เคยลืมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ชอบแต่สำหรับหนูอาจารย์ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเส้นเสียงได้เพราะหนูเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่อะไรไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะเอาละทุกคนดูนะคะเดือดแล้วอุ๊ยกลิ่นหอมมาหอมมากเลยอาจารย์ใช่ไหมดูสิเนี่ยกลิ่นแบบแค่กลิ่นก็กลมกล่อมแล้วเดี๋ยวดูนะคะให้เขาเดือดพันพรานเดือดเข้ามาเดือดเข้ามาเดือดเข้ามาเอาล่ะหอมกลิ่นหอมแบบกะปิชะอมกะทิหอมมากเลยอ่ะทุกคนไปแต่ร้านอาหารแล้วสั่งกินไม่คิดว่าจะทำง่ายขนาดนี้อาจารย์ดีใจมากเลยอาจารย์มาทำกับข้าวให้กินอ่ะมาถึงบ้านใช่เสิร์ฟลูกนกนักร้องในดวงใจอาจารย์ก็อยู่ในดวงใจหนูนะหนูชอบดูเซเสร็จเรียบร้อยแล้วชะอมต้มกะทิกุ้งสดให้ลูกนกสุภาพรนักร้องในดวงใจของเดียนและก็ของคุณผู้ชมนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะทานสิคะนักร้องในดวงใจไม่ฉันมาทำให้เธอกินเธอจะมากินทำไมเอาเหรอเธอกินเลยฉันตั้งใจมาทำให้เธอมันจะดีเหรอจ้างั้นเอากลับ การเชิญค่ะกินเธอว่าอุ๊ยหนูทานคนเดียวมันค่ะไม่เป็นไรก็เหลือเดี๋ยวก็เก็บไปให้ลูกสาวเหรอเป็นคนนิสัยคนชอบกินน้ำอาจารย์น้ำแกงใช่ไหมใช่ได้ไหมหอมมันกระปงกระปินิดๆเหมือนอา
าจารย์ไม่ได้ทำอะไรแหละอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรอาจารย์ฉันก็ทำตั้งนานไม่ใช่เหรออาเธอบอกเธอเกรงใจทำไมเธอยกไปตรงโน้นจะกินเอาไปเอาตายใช่ฉันถามเธอหน่อยสินี่เธอกินไปแล้วฉันเราก็คุยกันแบบกันเองนะข้าวหกข้าวหล่นเธอก็ไม่ต้องเกรงใจนี่ฉันถามหน่อยอีตอนที่เพลงคุณลำไยดังอะคือแบบเหมือนดาวจรัสฟ้าเธอเล่าฉันฟังหน่อยสิตอนนั้นเธอฮอตขนาดไหนอะโอ้โหไม่ได้อยู่บ้านเลยอาจารย์ทำไมอะเพราะว่ากินนอนโรงแรมรถตู้โรงแรมรถตู้ทำงานทุกวันตอนนั้นยังไม่มีลูกไม่ค่ะไม่มีครอบครัวแล้วยังไม่มีครอบครัวแล้วหนูก็เคยแล้วหนูก็คิดว่าหนูจะไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรมันเหมือนว่าบ้านครอบครัวหนูจนนี่คือไม่มีเงินแต่ว่าที่ทางและบ้านเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะพ่อกับแม่ยังอยู่ต่างจังหวัดยังอยู่กำแพงเพชรอยู่อยู่ค่ะแล้วเธอพี่น้องหลายคนป่ะ2คนเนาะเธอคนโตใช่ค่ะอาจารย์โอ้ยคนโตก็ชื่อเสียงโด่งดังเอาเงินเอาทองไปให้พ่อให้แม่เยอะแยะครอบครัวก็มีความสุขเพราะเธอใช่มั้ยก็ปลูกบ้านให้หลังนึงซื้อรถให้คันนึงโอ้ยเป็นลูกกตัญญูประเสริฐแล้วทำให้พ่อให้แม่แต่ตอนนี้พอทำให้เขาเสร็จเขาก็ไม่ให้ลูกอยู่บ้านทำไมอ่ะเขาจะอยู่กัน2คนเขาก็ไล่สิลูกไปทำงานต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนที่เธอเป็นเพลงคุณลำไยดังเสร็จแล้วตอนนั้นเธอก็ออกคอนเสิร์ตไปทั่วประเทศก็มีคนดูแลเธอก็เป็นวงแบบมีหางเครื่องมีเต้นมีอะไรทั้งหมดกี่ชีวิตแต่ตอนที่รุ่งสุดสมัยก่อนไม่ได้มีเป็นวงก็จะมีรับเชิญแบบเหมือน M100 อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็จะไปจัดคอนเสิร์ตอ๋อคอนเสิร์ตของพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเธอก็ไปแจมจ็อบหนึ่งกี่แสนล่ะตอนก่อนฉันรู้เธอก็คงฟันเยอะละสิถ้าจะเอาจริงๆเลยนะหนูแทบจะไม่ค่อยได้ตังค์นี่เอาเรื่องแบบเอาไม่เป็นไรเราลืมไปซะฉันก็คิดว่าบางทีในวันเก่าๆระบบธุรกิจมันเป็นแบบนั้นดูซิเธอร้องเพลงยังไม่ใช่ของเธอเลยกินอีกสักคำกินจริงอาจารย์แต่ว่าเราไม่ซีเรียสน้ำแข็งซดหน่อยแต่ว่าที่ได้เนี่ยอาจารย์ที่ได้บ้านได้รถได้อะไรเนี่ยจากงานคอนเสิร์ตที่เราเล่นแล้วเขาแบ่งให้เขาแบ่งให้แต่ชีวิตของเธอกินก่อนแต่การตัดชีวิตครอบครัวก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพักหลังนี้ก็เลยดูห่างหายจากวงการเป็นนิดนึงเพราะว่าแต่สารวนกับการเลี้ยงลูกเธอรับส่งลูกไปโรงเรียนเองเหรอทำเองทุกอย่างเลยอาจารย์เพราะหนูจะอยู่ติดกับลูกตลอดแล้วช่วงเนี้ยเขายิ่งเป็นวัยรุ่นอาจารย์ห่างไม่ได้เลยสวยเหมือนแม่ไหมเธออันนี้ก็ฉันว่าต้องสวยกว่าแม่ ขาวๆคือเหมือนทั้งย่าแล้วก็ยายคนละครึ่งเหมือนยายคนละครึ่งแต่เอาเป็นว่าสวยกว่าแม่ละกันน่ารักเขาก็น่ารักของเขากลัวลูกสวยกว่าใช่ไหมไม่ได้ไอเนี่ยไม่ได้มันอิจฉาเหมือนทั้งแม่มันอะแล้วตอนนี้ชีวิตปัจจุบันของเธอทำอะไรบ้างไหนเล่าซิวันน่ะตอนนี้ก็คือทำหน้าที่คุณแม่แล้วก็มีงานก็ไปรับงานถ้าไม่มีก็ไลฟ์สดตอนเย็นหนึ่งทุ่มของ TikTokทุกวันแล้วเธอมีขายของไหมน้ำพริกแม่ลูกนกช่วงหนึ่งมีอาจารย์เหรอช่วงหนึ่งมีน้ำพริกคุณลำไยที่บ้านคุณลำไยบ้านคุณลำไยตอนนี้ไม่ได้ทำละถ้ามีเวลาก็จะทำอาจารย์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำเพราะเธอทำเองเลยเธอไม่ได้ไปรับมาไม่หนูทำเองเลยอุ้ยไม่มีฝีมืออยากทำเองขายเองเอาสิสูตรอันนี้เป็นสูตรของแม่ที่ทำน้ำพริกมาให้เรามาทำงานในกรุงเทพแล้วแม่ก็ตำน้ำพริกตาแดงเนี่ยแล้วจังหวะนั้นที่คือน้ำพริกตาแดงเนี่ยมันเผ็ดเกินวิ่งไปซื้อหมูมาเอาหมูสามชั้นมาหั่นใส่แล้วก็มาผัดหนูก็ไปใส่ตู้เย็นแล้วเวลาเรามาทำงานกรุงเทพไม่มีอะไรกินเราก็น้ำพริกแม่มากินโอ้ตายแล้วน้ำพริกคุณลำไยไปมือลูกนกสุภาพรใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีแพลนจะทำอะไรอีกไหมเพลงอะไรมันจะแบบจบแค่คุณลำไยหรอไม่ค่ะตั้งใจว่าจะทำเพลงอีกสัก 2-3 เพลงค่ะตั้งใจเลยอาจารย์แต่ที่ผ่านมาก็ทำแต่ว่ามีนายทุนมีนายทุนมาทำให้ก็คือเพลงรวยทิพย์ก็รวยนิจ้าก็รวยนิจ้าก็ตังเยอะเขาบอกมาให้กินข้าวไปร้องเพลงไปหรือทำครัวไปร้องเพลงไปเขาบอกจะได้ผัวแก่แต่ถ้าได้ผัวแก่แล้วรวยเอาไหมโอ้กินมาทั้งจานเลยอาจารย์ได้กินเลยนะคะ เสร็จแล้วถึงก็ร้องเพลงให้ฉันฟังสักท่อนหนึ่งซิทุกคนจะได้คิดถึงเสียงของลูกนกสุภาพรค่ะเพลงถ้าเพลงที่ของเราที่ไม่มีเดคสิทธิ์เพลงที่หนูทำเองอัลบั้มลำไย2006เดี๋ยวเธอฉันขออัดวิดีโอไว้เธอบอกเลยนะร้องเพลงนี้ให้ยิ่งศักดิ์นะคะแล้วก็แฟนเพลงค่ะพูดเลยเพลงนี้หนูจะร้องให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแล้วก็แฟนเพลงทุกๆคนเลยนะคะอาจจะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆนิดนึงแต่จริงๆชีวิตก็ไม่เศร้านะคะ
อย่าบอกได้ไหมจะให้หัวใจฉันเป็นที่สองให้รักฉันเป็นสำรองเป็นที่สองของเธอกับเขาช่างดูเหลืออดหากเธอบอกเช่นนั้นกับเราเหมือนฉันเป็นคนโง่เขลาที่เธอมองเราเป็นมือที่สามจากนาทีนี้ความรักที่มีคงต้องเปลี่ยนพันก่อนเคยมีกันและกันเคยสุขสันต์ทุกชั่วโมงยามเครื่องบินมาหยุดค่ะโอเคโอ๊ยตายแล้วเสียงดีลูกคอดีเลิศมากอ่ะกินต่อกินต่ออีกสักคำหนึ่งตอนนี้ถ้าทุกคนอยากจะติดตามผลงานของลูกนกสุภาพรตามได้ที่1 TikTok ลำไยลูกนกสุภาพรค่ะแล้วก็เพจลูกนกสุภาพรเหมือนกันเพจลูกนกสุภาพรเหมือนกันนะคะเป็นธรรมเนียมพอเธอกินข้าวของฉันเสร็จเธอก็ต้องเขียนชะอมต้มกะทิกุ้งสดอร่อยไหมลูกนกสุภาพรฉันจะเก็บเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งฉันมาทำกับข้าวให้เธอกินได้ค่ะอาจารย์เสร็จให้หน่อยสิมาแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาทำกับข้าวให้หนูทานอ่ะขอต้อนรับคุณลูกนกสุภาพรเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆหนูใฝ่ฝันมากเลยที่จะทานข้าวฝีมืออาจารย์วันนี้ดีใจสุดๆค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็มีเค้กทุเรียนโอ้โหมีกะทิหอมนมหอมเนยและเนื้อทุเรียนหมอนทองเนื้อเก็ดนุ่มนุ่มชวนรับประทานมาฝากลูกนกสุภาพรเจ้าของเพลงคุณลำไยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการยิ่งสุขสโมสรได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นทาง YouTube อันคัดของเรานะครับใช้ชื่อว่ายิ่งสักฟู้ดทีวีนะครับและอื่นๆก็ใช้ว่ายิ่งสักฟู้ดแล้วก็อย่าลืมนะครับเราพบกันนะครับทุกวันศุกร์เที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD วันนี้อาจารย์ยิ่งสักและคุณลูกนกสุภาพรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้เธอเป็นดาราสาวเซ็กซี่แสนสวยไปดูนะคะว่าชีวิตของเธอตอนที่เธอเซ็กซี่กับตอนที่เธอชราภาพเธอจะเป็นอย่างไรจะมาทำให้กินแทนที่เราจะผอมจะกินมาไม่กินก็กลับได้นะสามีไปบินทีนึงไม่รู้กี่วันกลับเขาก็ไปบินของเขาหนูก็อยู่ของหนูหนูก็ไปวัดอ๋อไปวัดใช่ไปวัดไปวัดนี่คือไปปฏิบัติไปทำใจ